รัสเซียก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มประเทศตะวันตกบนเวทีการประชุมสุดยอดของ G20 นะคะบอกว่าเอาแต่เน้นเรื่องปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแทนที่จะไปหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วก็รัสเซียมีการหารือกันนอกรอบนะคะระบุว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ค่ะเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าววิจารณ์กลุ่มประเทศโลกตะวันตกในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะว่าเอาแต่เน้นเรื่องปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนแทนที่จะหารือถึงมาตรการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการประชุม G20ลาฟรอฟบอกว่ารัสเซียพร้อมเจรจากับยูเครนและตุรกีเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพก็เรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G20 ช่วยกันหาทางยุติปัญหาขัดแย้งในยูเครนในที่ประชุมจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอย่างตรงไปตรงมาส่วนนางเรดโนมาซูดีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะกล่าวเปิดงานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20ด้วยการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาแนวทางในการยุติปัญหาความขัดแย้งรัสเซียยูเครนที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในขณะนี้โดยเร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดตัวขึ้นค่ะหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือว่า G7 แสดงท่าทีชัดเจนขอไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเมื่อช่วงค่ำวานนี้ซึ่งมีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียรวมอยู่ด้วยตัวแทนชาติตะวันตกที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ต่างมองว่ารัสเซียเป็นต้นเหตุของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนและมีการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อลงโทษรัสเซียแต่ก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะในขณะที่มีรายงานว่าหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้มีการพบหารือกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนอกรอบก่อนการประชุม G20 จะเริ่มต้นขึ้นด้วยนะคะลาฟรอฟให้ข้อมูลล่าสุดต่อหวังอี้เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินภารกิจหลักของปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียในยูเครนย้ำจุดประสงค์ของรัสเซียว่าเพื่อขุดรากถอนโคนนาซีในยูเครนนอกจากนี้ทั้งสองย้ำด้วยนะคะว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยอ้อมผ่านสหประชาชาติหรือว่า UN ไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ยังย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องทำรงรักษาและพัฒนากลุ่ม G20 ต่อไปแม้ว่าถูกแรงกดดันอย่างหนักจากชาติตะวันตกที่ต้องการโดดเดี่ยวรัสเซียจากการทูตและการเงินของโลกแต่ว่าจีนยังคงรักษามิตรภาพกับรัสเซียและไม่ได้เข้าร่วมประณามปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนนะคะหลังจากที่พบกับลาฟรอฟแล้วหวังอี้ก็มีกำหนดจะพบกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพรุ่งนี้นอกรอบการประชุม G20 ที่บาหลีด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีกำหนดที่จะพบกันระหว่างบลิงเคนกับลาฟรอฟแต่อย่างใดสำหรับบลิงเคนเนี่ยจะใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้เกลี้ยกล่อม G20 ที่ขัดแย้งกับจุดยืนของสหรัฐในประเด็นยูเครนอย่างเช่นอินเดียให้แยกห่างออกมาจากรัสเซียให้ได้ค่ะแต่ว่าความหวังของบลิงเคนที่จะแสดงพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประเทศตะวันตกในการต่อต้านรัสเซียในเวทีนี้เกือบจะดับวูบลงหลังจากที่ลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการประชุมกระทันหันนะคะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักรก็ต้องเดินทางกลับในทันทีเมื่อวานนี้ค่ะในขณะที่เมื่อวานเนี่ยลาฟรอฟได้หารือกับเมฟลุตคาวูโซกลูรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีที่บาหลีด้วยด้านกระทรวงต่างประเทศตุรกีเปิดเผยค่ะว่าทั้งคู่หารือประเด็นยูเครนเรื่องเสถียรภาพด้านอาหารและก็สถานการณ์ในซีเรียสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20 สัปดาห์นี้ก็เตรียมการนะคะก่อนที่จะมีการประชุมกลุ่มสุดยอดผู้นำ G20 ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนที่เกาะบาหลีเหมือนกันค่ะแล้วก็คาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเดินทางเข้ามาร่วมในการประชุมด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen ช่อง 16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ